ไอจีของน้องๆ The Brothers นั่นแหละแบบเราถ่ายรายการเมื่อปี2ปีที่แล้วนะก็ติดตามดูได้นะพัฒนาการของแต่ละคนก็เห็นว่าเขามาไกลมากอันนี้คือครั้งแรกที่ได้มาเห็นแบบกับตาแบบโหมันมาไกลจริงภูมิใจในทุกคนมากเพิ่มรู้สึกเป็นแบบเป็นคุณพ่อที่สำเร็จนะฮะเห็นลูกเติบโตแล้วแบบว่ามีคำแนะนำอะไรเพิ่มเป็นพิเศษไหมคะอะไรนะมีคำแนะนำน้องไงคะแบบเขาเริ่มก้าวทางเข้าสู่วงการแบบเต็มตัวอะไรเงี้ยค่ะคือเราพยายามจะคอยตักเตือนเขาอยู่เรื่อยๆว่าทุกอย่างมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นค่อยๆไปอย่าไปคิดว่าแบบคือมันก็พูดยากเนาะเราอยากจะบอกเขาอยู่กับปัจจุบันหน่อยทำตรงนี้ให้ดีที่สุดแต่มันก็วัยรุ่นเนาะมันก็คงคิดไปไกลไปอยู่กับอนาคตหมดแล้วแล้วพ่อมีขอคำแนะนำจากพี่อนันดากันบ้างไหมก็จริงๆอ่ะผมว่าน้องๆหลายคนอ่ะเขาก็คือด้วยการที่เขาอ่อนประสบการณ์เขาก็อยากจะแบบเขาอยากคุยด้วยเขาอยากจะถามว่าแบบในช่วงเวลาที่เราอยู่ในวงการเนี่ยคือเราต้องทำตัวยังไงเราต้องคุยกับคนยังไงเพราะถ้าพูดถึงในแง่สกิลในการร้องเพลงหรืองานเต้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยพวกนี้ผมว่าน้องเขาทำได้ดีมากแต่เป็นบางทีมันเป็นเรื่องของทัศนะว่าแบบพอเราอยู่ในวงการเนี่ยเราจะเป็นคนที่มีคุณค่าในวงการเนี่ยมันต้องมีทัศนคติซึ่งตรงนี้เราว่าน้องๆหลายคนเนี่ยก็คือกำลังหาตัวเองทั้งในแง่คนที่กำลังกลายเป็นผู้ใหญ่คนที่กำลังกลายเป็นไอดอลคนที่จะเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเพราะคงมีคำถามเยอะเวลาเห็นเด็กขึ้นไปแล้วเห็นตัวเองในอดีตยังไงไหมคะโอ้โหคือแบบทำอะไรไม่เป็นเลยอ่ะถ้าเทียบกับพวกนี้โอ้สมัยแต่ก่อนเนี่ยขึ้นเวทีก็จะตายแล้วก็ตื่นเต้นจะเป็นลมแล้วนี่โอ้โหนี่เขาแบบเด็กสมัยนี้มาไกลมากการเดบิวต์ในเมืองไทยมันเกิดขึ้นเยอะมากอะค่ะเรามีกลยุทธ์อะไรพิเศษที่มันแบบว่าน้องๆของเราแบบว่าโดดเด่นบ้างคือผมว่าเขาต้องหมั่นที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆหรืออย่างไปแบบคือถ้าเราจะไปสนใจแต่สิ่งรอบข้างตัวแล้วมันอาจจะไม่ได้ทำให้เราโฟกัสในงานของเราอะโฟกัสกับตัวเองโฟกัสกับสกิลสิ่งที่ตัวเองต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองแบบหาตัวตนของตัวเองในแง่ของไอดอลในแง่ของเอนเตอร์เทนเนอร์แต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยคือมันต้องมีค่าด้วยซึ่งผมว่าทุกคนเขาก็พยายามจะหาคุณค่าตรงนี้ให้เจอว่าแวลูที่แท้จริงของเขาคืออะไรอย่ารีบเดี๋ยวก็เจอมีเด็กรุ่นใหม่เกิดมาแต่ว่าพี่ดานาเองก็ยังงานชุกเหมือนเดิมและตอนนี้ก็ถ่ายอยู่เยอะมากครับความไม่ครบอ๋อผมไปเป็นรุ่นเป็นคุณพ่อแล้วขุนพันธ์มากนี้ก็ขุนพันธ์มีลูกแล้วครับเดี๋ยวไปกับไปคู่กับพี่แอนก็มีลูกเหมือนกันยังขุนพันธ์ยังต้องดูเยอะไหมคะโอ้มันเดิมร่างแรงเลยคือแบบเป็นไปถ่ายที่การกลับมา2วันกว่าจะหายปวดแล้วข้อเข่าเราทั้งหมดทุกอย่างเลยฮะมันเลยหัวจนเท้าเลยครับอันนี้ขุนพันธ์ร่างกายเราเยอะไหมเพราะร่างกายเราก็ไม่เต็มร้อยเหมือนเมื่อก่อนแล้วคือจริงๆเราก็ต้องฟิตไว้อะแต่ขุนพันธ์มันเป็นดีทุกภาคไม่ว่าจะวัยไหนก็ตามอะแต่ว่าถ้าให้พูดถึงมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วมันก็เป็นหนังที่ถ่ายยากมันจะทั้งบูททั้งเทคนิคทั้งฉากทั้งสเปิร์ตเอฟเฟกต์ทุกสิ่งทุกอย่างยากที่สุดในการถ่ายแล้วมันกระทบกับเท้าเราไหมคะหรือว่ากระทบหมดเลยฮะหมดเลยฮะเมื่อวานนี้ก็เพิ่งไปหาหมอคือพอถ่ายเสร็จคิวนั้นสองคิวก็ต้องไปพบหมอคือมันเป็นอินเจอรี่เก่าใช่ไหมฮะเป็นแผลเก่าซึ่งผมอยู่กับความปวดมาเป็น10กว่าปีแล้วชินนะแล้วมันก็ปวดแหละมันก็เจ็บมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไม่รู้อยากอธิบายยังไงคือแบบเราทำใจไปตั้งแต่ก่อนเปิดกล้องนะว่าคือปวดแน่นอนเหนื่อยแน่นอนใช่ไหมครับไอ้ตาลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ยอมรับว่าภาคนี้ใช้ขุนสแตนด์อินมากขึ้นครับมากขึ้นก็ถนอมตัวอยู่ครับเพราะถ้าผมเป็นไรขึ้นมามันก็จะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันครับเหมือนเราก็ใส่เต็มแต่ว่าก็เซฟได้อะไรเซฟได้ก็เซฟก็พยายามจ้ะแต่บางทีมันก็ช่วยตัวเองไม่ได้มันก็แบบเห็นแบ
เห็นฉากบางฉากก็มันอยากเล่นเองอ่ะก็ต้องคอยแบบเบรกตัวเองว่าแบบถ้าไม่จำเป็นก็เซฟตัวเองก่อนนะนั่นแหละเรื่องของอากาศก็มีผลเยอะนะโอ้โหดูสิมันร้อนเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมให้ยืนเฉยๆนี่แบบเสียเหงื่อเป็นลิตรแล้วเนี่ยสงสารน้องๆเขาอ่ะแบบโชว์เสร็จเห็นมีน้องเมียว่าจะมีแสดงละครลูกแทนโทมาส่งด้วยแล้วก็เอาไปดีซีด้วยเป็นยังไงบ้างคะก็เดี๋ยวเปิดน่าจะเปิดประมาณเดือนมิถุนายนก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีที่แปลกเหมือนกันเพราะว่าจริงๆผมกับพี่แอนเนี่ยเคยคุยกันหลายครั้งแล้วว่าอยากจะร่วมงานกันสักครั้งแล้วก็อยู่ดีๆปีนี้ก็เกิดขึ้นแล้วก็เช่นเดียวกันกับพี่อ้ําก็อยู่กันมาแบบ20กว่าปีไม่แบบพากันไปพากันมาแบบไม่ได้เจอกันสักทีแล้วปีนี้เจอทั้ง2คนเลยพี่อ้ํากับพี่แอนค่ะแฟนๆเตรียมกันได้เลยครับใช่เลยค่ะพี่นานาค่ะขอถามนิดนึงตอนที่ได้รับบทที่แถวของเกาหลีอ่ะค่ะเราได้ดูรีเมคของต่างประเทศเป็นไงมีการเรียนรู้ไปด้วยมั้ยคะดูของออริจินอลที่กันเองใช่เป็นยังไงว่าคะกับการแต่งมันแตกต่างกันเยอะมั้ยนะคือดูเสร็จก็รู้สึกว่าต้องเล่นมันเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากทุกตัวเลยตัวภรรยาสามีรายล้อมทั้งหมดตัวชู้ตัวคือมันเป็นเนื้อหาที่ผมเชื่อว่าใครก็ตามที่เป็นนักแสดงเนี่ยมันดูท้าทายคือมันแบบมันท้าทายแล้วมันต้องเล่นอ่ะมันแบบเป็นบทที่แบบปฏิเสธไม่ได้แล้วมีความเห็นบทตัวอย่างก็คือสองคือผมยอมรับว่าไม่ได้ดูในช่วงที่แบบทุกคนพูดถึงในโวแต่ก็จำได้มีคนพูดเยอะพอเขาติดต่อมาผมก็ได้คุยกับผู้กำกับก็เลยถามเขาว่าอยากให้ผมทำการบ้านยังไงดีก็เลยไปดูเขาบอกว่าอยากให้ไปดูตัวอังกฤษตัวออริจินอลเนี่ยพอดูจบนี่คือแบบโอ้โหแบบอยากรีบเปิดกล้องเลยมันแบบมันดีมากมันเข้มข้นมากโอเคค่ะฝากน้องๆก็ฝากถึงผลงานด้วยค่ะครับก็ฝากน้องๆพร็อกซี่ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ผลงานของตุงจอยด้วยนะฮะให้กำลังใจลุงด้วยนะฮะลุงเหนื่อยช่วงนี้เล่นหนังเยอะนะครับก็ฝากน้องๆพ็อกซี่ด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ